あ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Business Watch ครับเจอกันคืนวันจันทร์ที่1พฤษภาคม2566นะครับจับราษาธุรกิจมองหาโอกาสการลงทุนไปพร้อมกันกับผมโสพลณวรัตนพงศ์และคุณชยาธิโปรจนะโกสินครับติดตามพวกเราสองคนแล้วก็ทีมงาน Business Watch ที่หน้าจอ t 0 n ช่อง16นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ุ15และทุกวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มค่ะหลากหลายช่องทางทางออนไลน์ด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สแกนค r ว o d e คที่มุมจอด้วยคืนนี้ไม่ตติดามไปชกันเลยค่ะ สำรวจค่าครองชีพแรงงานไทยส่วนใหญ่รายได้เท่าเดิมแต่นี่พุ่งสูงสุดในรอบ14ปีจากค่าครองชีพสูงอากาศร้อนจัดส่งผลค่าใช้ใจ่ายพลังงานอาหารดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นขณะที่สถานะทางการเงินวัยเกษียหน่าเป็นห่วงมีเงินออมใช้ไม่ถึง5 0มื่บาท วันนี้วันแรงงานนะคะพาคุณผู้ชมมาสํารวจปากท้องของคนทํางานกันหน่อยค่ะเพราะดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าปีที่แล้วจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรายได้สูงขึ้นแต่นี่ก็สูงขึ้นเหมือนกันสูงที่สุดในรอบ14ปีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสถานนะทางการเงินของคนไทยหลังวัยกเกษียณกันหน่อยนะครับว่าเรามีเงินออมมากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจจะไม่ใช่จากัดเฉพาะแรงงานเท่านั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในวิถีไม่ว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ตามแต่ความพร้อมในเรื่องของวัยกเกษียณมีแค่ไหนรวมไปจนถึงพาไปดูนโยบายของบรรดาพักการเมืองต่างๆที่จะมี ผลต่อเรื่องปากท้องชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องเงินเงินเงินทองทองในกระเป๋าของพวกเราทุกคนด้วยครับ วันนี้ต้อนรับวันแรงงานนะคะด้วยการพาคุณผู้ชมไปดูบทสำรวจที่น่าสนใจจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะในช่วงวันที่18ถึง24เมษายนที่ผ่านมาไปดูกันว่าแรงงานเนี่ยเขามีสถานะทางการเงินรายได้รายจ่ายของเขาเนี่ยพอดีกันหรือเปล่านะคะคมีตัวเลขมาบอกว่ารายได้สําหรับคนทํางานเนี่ยเงินเดือนประมาณ15,000บาทต่อเดือนนะคะแรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ76.8มีรายได้เท่าเดิมค่ะแล้วก็แรงงานร้อย รายยีมีรายได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ2.6รายได้ลดลงคุณผู้ชมดูแถวซ้ายนะคะอันนี้คือส่วนของรายได้ในส่วนของรายจ่ายเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่เพราะว่ารายจ่ายมันสูงเพิ่มขึ้นมามากกว่า มากกว่าปกตินะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ57.1แล้วก็เท่าเดิม41.9แล้วก็ลดลงร้อยละ1นนั่นก็แปลว่ารายได้มันไม่ค่อยพอกับรายจ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็พอรายได้กับรายจ่ายดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยพอดีกันแบบนี้นะคะการออมเป็นยังไงบ้างมีข้อมูลต่อมานะคะว่าแรงงานส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ73.5เนี่ย ไม่มีการออมไม่มีการเก็บเงินด้วยแถมแรงงานไทยประมาณร้อยละ99.1หนี่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยนะคะซึ่งนี่ของแรงงานเนี่ยเป็นมูลนี่สูงถึงนะคะสำหรับปีนี้2 7 2 5 2 8บาทเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ25เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีอยู่ที่ประมาณ217,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ14ปีและถ้าดูลึกลงไปในรายละเอียดนะคะว่าเขาไปกู้นี่ยืมสินกันมาจากที่ไหนในระบบนอกระบบ เท่าไหรในระบบเนี่ย79.85%แล้วก็นี่นอกระบบอยู่ที่ประมาณ20.2%นี่ส่วนใหญ่เอาไปใช้กับอะไรบ้างนะคะใช้จ่ายในของชีวิตประจําวันแล้วก็ชําระหนี้บัตรเครดิตเอาไปหมุนเวียนธุรกิจใช้คืนหนี้เก่าก็มีเหมือนกันหลายคนอาจจะติดหนี้มาตั้งแต่ช่วงจังหวะโควิดมาก็มีเหมือนกันนะคะเรื่องค่าเทอมการศึกษาแล้วก็ภาระการผ่อนชําระต่อเดือน,นยอยู่ที่8,577บาทส่วนภาระดอกเบีย้ยนี่นอกระบบ ดอกสูงมากคุณผู้ชมดอกร้อยละ15.4ต่อเดือนแล้วก็นี่ในระบบอยู่ที่ร้อยละ8.76ต่อเดือนค่ะพาไปดูตัวเลขต่อเนื่องกันนะครับสถานภาพทางการเงินของแรงงานจากการสำรวจเนี่ยจะพบว่าที่มีรายได้แล้วไม่พอกับรายจ่ายเนี่ยสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ77.2เลยทีเดียวน,นะครับแล้วก็จะพบว่าแรงงานที่มีหนี้เพิ่มมากขึ้นตัวเลข99%อย่างที่เรียนไปตอนต้น ไม่มีการออมในเมื่อนี่มีมากกว่าค่าใช้จ่ายนะครับค่าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้การออมจึงไม่มีประมาณร้อยลแล้วจะหาอาชีพเสริมก็ปรากฏว่ามีข้อมูลถึงประมาณร้อยละแปที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาชีพเสริมนะครับถามต่อไปว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ก่อหนี้เพิ่มเติมชัดเจนครับง่ายๆตรงไปตรงมาก็คือว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเพราะเหตุผลว่าค่าครองชีพสูงมากขึ้นกว่าเดิม ต้นทุนค่าสินค้าต่างๆสูงขึ้นรายได้ไม่ได้เพิ่มตามดอกเบีย้ยที่เป็นดอกเบีย้ยจ่ายที่ตัวเองต้องจ่ายก็สูงขึ้นรายได้บางคนลดลงด้วยซ้ำไปเพราะว่าตกงานมีความต้องการจะซื้อของเพิ่มมากขึ้นตามภาระค่าครองชีพต่างๆแม้ว่าจะมีความพยายามในการทำอาชีพเสริมหยิบยืมจากญาติพี่น้องหรือขายทรัพย์สินต่างๆประหยัดเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอครับสุดท้ายจำเป็นต้องกู้มาเพื่อเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบ้างไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตบ้างตามที่รายงานไปตอนต้น ตามข้อมูลจะพบแบบนี้คุณผู้ชมนี่บัตรเครดิตส่วนใหญ่เลยนะครับร้อยละห8สเนี่ยชำระขั้นต่ำเท่านั้นครับมีร้อยละ26.7ที่ชำระบางส่วนมีร้อยละ4.3เท่านั้นที่จ่ายเต็มแล้วก็มีอยู่ที่ประมาณร้อยละ0.2ที่ขาดการชำระแปลว่าถ้าจำราแค่จะจ่ายแค่ขั้นต่ำมันก็จะมีภาระดอกเบีย้ยตามมาต่างหากนะครับแต่ถ้าถามถึงความสามารถในการชำระนี่ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาปรากฏว่าแรงงานที่สำรวจเนี่ย ร้อยละทีเดียวนะครับที่เขาตอบว่าไม่มีปัญหาครับที่บอกว่ามีปัญหาในการจ่ายนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยละ29.5ในรอบ1ปีที่ผ่านมาแรงงานที่ตอบแบบสำรวจร้อยละห้บหอกเลยว่าเขาไม่เคยผิดนัดชำระนี้ครับมีส่วนที่เคยผิดนัดชำระนี้เป็นสัดส่วนไม่ถึงครึ่งคือประมาณร้อยละ41.5เหตุผลเพราะว่าเขาหมุนเงินไม่ทันบางส่วนตกงานรายได้ก็เลยไม่พอและมีค่าใช้จ่ายหลายทางด้วยนะครับ ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบร้อยละสีเลยเขาบอกเลยว่าเขากังวลกับเรื่องของการตกงานกังวลปานกลางถึงกังวลมากที่สุดโดยเฉพาะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการบริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าพนักงานเอกชนแล้วแรงงานส่วนใหญ่บอกด้วยนะครับคุณผู้ชมว่ารายได้ปัจจุบันเนี่ยมันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแย่ลงหนี้เพิ่มมากขึ้นเขาต้องประหยัดมากขึ้น แล้วก็ไม่มีความสามารถในการที่จะรักษาพยาบาลต้องพยายามหาว่าที่ไหนให้พยาบาลฟรีให้การรักษาฟรีต้องไปที่นั่นครับวันนี้วันแรงงานก็น่าจะเป็นวันหยุดของพี่น้องคนทํางานหลายๆคนนะคะก็เลยมีการคาดการกันว่าน่าจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านๆมาเพราะอะไรบ้างเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นแล้วก็รายได้ของพี่น้องแรงงานเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลาคมคุณผู้ชมถ้าจําได้เขามีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําไปแล้วก็เลยคาดการกันว่าน่าจะมีเงินสะพัดอยู่ในระบบนะคะสําหรับวันนี้ อยู่ที่ยอยู่ที่2ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ29.8ถือว่าเป็นมูลค่าสูงที่สุดในรอบ4ปีแล้วก็มีอัตราการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนน่าจะอยู่ที่2,528บาทนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับพี่น้องชาวแรงงานในปีนี้เหมือนกันนะคะที่เกินครึ่งเลยประมาณร้อยละ51.5มองว่าปีนี้น่าจะคึกคักกว่าปีที่แล้วนะคะส่วนร้อยละ35.5ก็มองว่าน่าจะคึกคักพอๆกันกับปีที่แล้วร้อยละ13 บอกว่าคือคักน้อยกว่าค่ะทีนี้ไหนๆก็จะมีการเลือกตั้งแล้วคุณผู้ชมพี่น้องชาวแรงงานเขาก็เสนอเหมือนกันนะคะว่าอยากจะเห็นอะไรสําหรับรัฐบาลใหม่ที่จะมาดูแลในเรื่องของอ กลุ่มแรงงานนี้นะคะก็แน่นอนก็จะเป็นเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันก่อนรายการเราก็เพิ่งจะนําเสนอไปว่ากลุ่มลูกจ้างเนี่ยเขาอยากจะเห็นตัวเลขไปถึงหลัก400 500ถึง700ก็มีเหมือนกันอยากจะให้สร้างงานให้คนในพื้นที่ดูแลดูแลร,ราคาสินค้าให้สอดคล้องกับรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะให้ดูแลเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมเรื่องของสวัสดิการและทําให้เศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่เนี่ยฟื้นตัวจากการสร้างงานได้พอๆกันจะได้ไม่ต้องเข้ามาทํางานในเมือง ะะดูแลเรื่องของราคาสินค้าแล้วก็ค่าครองชีพค่ะ มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากทางศูนย์วิทยาการเกษตรกรไทยบอกแบบนี้ครับว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้เมื่อวานนี้บางพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลอาจจะโชคดีมีฝนตกลงมาบ้างนะครับ<า>ความร้อนก็อาจจะคลายลงบ้างแต่โดยรวมเนี่ยอากาศที่ร้อนขึ้นมาทําให้ค่าใช้จ่ายของบรรดาแรงงานแล้วก็รวมถึงคนไทยทุกแทบจะทุกคนนะครับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3หมดดวดโดยการแน่นอนค่าไฟค่าอาหารแล้วก็ค่าดูแลสุขภาพ3ามหมวดนี้เดี๋ยวจะลงกันไปในรายละเอียดครับ แต่ในภาพกว้างภาพใหญ่เนี่ยคาดการกันว่าปีนี้นะครับครัวเรือนจะต้องมีค่าใช้จ่ายทั้ง3หมวดนี้รวมกันต่อต่อครัวเรือนประมาณสัก9,666บาทต่อครัวเรือนขยายตัวถึงร้อยละ9จากปีที่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ8,868บาทต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบ800บาทเลยทีเดียวนะครับ มาลงลึกกันในรายละเอียดในแต่ละหมวดกันหน่อยที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมแน่นอนครับค่าไฟฟ้าตรงไปตรงมาเมื่อค่าอากาศร้อนขึ้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นตัวเลขบอกว่าหน้าร้อนของปีนี้ค่าไฟของชุมของครัวเรือนต่างๆโดยเฉลี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ3 0ถึงห0จากช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมนะครับปีนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก 9 7 1 4บาทถึง1,000กว่าบาทต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนอื่นๆของปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ประมาณสัก800กว่าบาทต่อครัวเรือนก็แน่นอนครับตามที่เราเคยคุยการ FT โดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นความต้องการใช้ไฟฟ้าที่กลับมาสูงสุดในรอบ3ปีมีนาถึงพฤษภาปริมาณการใช้ไฟเฉลี่ยของครัวเรือนอาจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ15อุณหภูมิสูงขึ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานหนักมากขึ้นโดยเฉพาะแอร์แล้วก็ตู้เย็นแนวโน้มการใช้ไฟก็เลยเพิ่มมากขึ้น ครัวเรือนก็เลยต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแน่นอนนะคะค่าใช้ใจ่ายสําคัญต่อเดือนก็คือนอกจากค่าไฟแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารด้วยค่ามะนาวเนี่ยพี่เจียวันก่อนไปเดินตลาดลูกละ12บาทแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาประมาณ5 0ตได้แล้วก็จะมีพวกของสดคุณผู้ชมเวลาไปตลาดเขาก็จะต้องมีตู้แช่ซึ่งค่าไฟเขาก็อาจจะเพิ่มนะคะทำให้ราคาหมูเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ2แล้วก็ค่าผักผลไม้ตอนนี้ก็แพงขึ้นเหมือนกันคาดการณ์กันว่าจะแพงขึ้นไปจนถึงเดือนพฤษภาค,คมนี้เลยนะคะนอกจาก ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพพวกอยู่ยาอะไรต่างๆที่จะดูแลเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดเป็นต้นมาหลายคนดูแลสุขภาพมากขึ้นและโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวกลุ่มเด็ก แล้วก็สตรีมีคันนะคะหรือว่ากลุ่มอาชีพที่จะต้องทํางานกลางแจ้งกลุ่มที่ใช้แรงงานต่างๆอาจจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายรวมๆแล้วคุณผู้ชมทางค่าไฟค่าอาหารค่าสุขภาพสามหมวดนี้รวมๆถือว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยสูงมากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ39ของค่าใช้จ่ายของพี่น้องชาวแรงงานทั้งหมดนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องจับตากันดูเพราะว่าครัวเรือนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ ไม่ใช่ใน3ามหมวดนี้อย่างเช่นพวกเสื้อผ้ารองเท้าสินค้าแฟชั่นเนี่ยก็อาจจะต้องรัดเข็มขัดมากขึ้นแล้วก็จะมีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากภาครัฐในเดือนพฤษภาคมบางส่วนด้วยเดี๋ยวจะต้องจับตาดูกันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าครัวเรือนอาจจะจ่ายค่าไฟลดลงผ่านหน้าร้อนไปแล้วเพราะว่าเรื่องของภาครัฐเข้ามาช่วยแต่ว่าค่าอาหารก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะอยู่ดังนั้นค่าใช้จ่ายก็จะต้องรอดูกันค่ะ ดูสถานการณ์ดูข้อมูลต่างๆแล้วก็วาอาจจะต้องกลับมาทบทวนดูใหม่ว่ากาจจะต้องปรับวิถีชีวิตให้เป็นเรื่องของการเข้าหาธรรมชาติมากขึ้นและอาจจะมีส่วนช่วยในการที่จะลดค่าใช้จ่ายของตัวเองได้อันนี้คือเฉพาะส่วนที่เราสามารถทําได้นะครับส่วนในเชิงของธุรกิจต่างๆผู้ประกอบการก็อาจจะต้องกลับมาพิจารณาแล้วก็ให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานมากขึ้นให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนี้เพื่อให้เราสามารถยังอยู่รอดได้แบบยั่งยืนทั้งในแง่วิถีชีวิตแล้วก็ในแง่ของการทาธุรกิจด้วยครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเราพูดถึงวัยแรงงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวายัยเกษียณนี่จริงๆเขามีเงินเก็บกันไหมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเพราะว่ามันมีข้อมูลว่าสถานะการเงินคนไทยวยัยเกษียณส่วนใหญ่เกือบครึ่งอยู่ในภาวะเปลาดภัย เรกนี้พาไปดูสถานะการเงินของวัยกเกษียณกันหน่อยเพราะว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็อยากจะให้คนไทยส่วนใหญ่กเกษียณแบบสบายหน่อยค่ะ ตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็จะพบนะครับว่าแรงงานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันแน่นอนว่าก็จะค่อยๆก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ยังไม่ถึงก็ใกล้เข้าไปทุกทีนะครับเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจะพบว่ากลุ่มคนที่กําลังจะเกษียณอาจจะไม่ต้องเตรียมเงินสําหรับการดูแลตัวเองหลังวัยเกษียณมากนะักส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นเวลาเขาทางานก็ต้องจ่ายภาษีเยอะไว้เยอะไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับบ้านเราต้องเตรียมตัวมากไปกว่านั้นความพร้อมมีแค่ไหนมีข้อมูลจากทางคุณสรพลตุลยเสถียนครับจากทางตล หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับให้ข้อมูลแบบว่าสถานะการเงินของคนไทยในวัยเกษียณเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเปราะบางทีเดียวครับ<โ>เหตุผลก็เพราะว่าผู้สูงอายุที่มีเงินออมเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณร้อยละ54.3เกินครึ่งมานิดเดียวเท่านั้นครับที่ยังไม่มีเงินออมสําหรับผู้สูงอายุเลยนะครับมีอยู่ถึงร้อยละ45.7ทีนี้ถ้าเราไปดูสําหรับคนที่มีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณก็จะพบว่า มีเงินออมอยู่แต่ต่ำกว่า50 0 0 0บาทเนี่ยมีอยู่มากที่สุดร้อยละ41.4ซึ่งแน่นอนครับวงเงินเท่านี้อาจจะไม่เพียงพอแน่ๆต่อการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณส่วนคนที่มีเงินออมระหว่าง5 9 0 0 0 5 0น0กไปจนถึงไม่ถึงแสนบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ21ส่วนที่มีเงินออมตั้งแต่1 0 0 0 0แสนไปจนถึง3,999,999บาทอยู่ที่ประมาณร้อยละ25 และคนที่มีเงินออมเกินกว่า400,000ขึ้นไปมีสัดส่วนอยู่เพียงแค่ ร้อยละ11.9เท่านั้นนะครับถ้า,ถาประเมินสถานการณ์สถานการณเงินของคนไทยนะคะ,ะ,คะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าสถานาการเงินของคนไทยเนี่ยเป็นนี่เร็วเป็นนี่นานแล้วก็เป็นนี่จนแก่อันนี้ฟังเราหน้าเป็นห่วงถ้ามองในแง่ดีคุณผู้ชมคะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินง่ายกู้เงินง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทําเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเงินหมุนทางธุรกิจก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปซื้อเพื่อที่จะอวดทางโซเชียลหรือว่าซื้อเพราะว่าต้องมี ีของมันต้องมีของมันต้องได้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะในขณะที่มีสถิติบอกว่านี่เสียเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ16.5ซึ่งก็ถือว่ามีสัดส,ส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นนี่เสียสูงขึ้นแล้วก็คนเป็นนี่อายุน้อยลงมากขึ้นด้วยสิ่งที่อยากเห็นในตลาดทุนนะคะคุณสรพลบอกแบบนี้บอกว่าอยากจะให้มีการออมแบบระยะยาวมากขึ้นถือว่าจะเป็นการเข้ามาในตลาดทุนที่จะทําให้ได้ผลตอบแทนที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิตไวกเกษียณได้นะคะเป็นรูปแบบการลงทุนแบบไหนก็ได้ส่วน กองทุนรวมระยะยาวหรือว่า LTF มองว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็น LTF นะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบไหนก็ได้ก็อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองคนได้ทุกประเภทด้วยนะคะผู้ลงทุนซึ่งก็ถือว่ารัฐบาลก็จะมีแนวคิดอย่างไรเรื่องนี้ก็จะต้องมาดูกันค่ะ พูดง่ายๆก็คือยิ่งออมเร็วนะครับยิ่งเป็นการออมเป็นการลงทุนระยะยาวถ้าเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแน่นอนต้องมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรแต่ว่าเน้นลงทุนระยะยาวความเสี่ยงก็จะมีน้อยกว่าและถ้าหากว่าต้องการจะลงทุนเพื่อไวเยเกเสียงจริงๆการลงทุนระยะยาวจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เน้นถ้าเป็นเน้นการลงทุนระยะยาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่อยากฝากให้พิจารณาด้วยนะครับมีอีกหนึ่งข้อมูลจากทางคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ CEO โของจินตะเวล์ เคยเขียนเอาไว้ในบทความเรื่องน่าสนใจทีเดียวเรื่องการออมครับเพราะว่าถ้าเราจํากันได้ก่อนหน้านี้มักจะมีการปลูกฝังกันมาว่าเราควรจะต้องมีเงินออมเพื่อให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเราสามารถประครับประคองตัวอยู่ได้ควรต้องมีเงินเก็บอยู่กับตูวอย่างน้อย,อยๆเท่ากับรายจ่ายของเราประมาณสัก3เดือนแต่จากสถานการณ์โควิด -19 ที่เพึ่งค่ะพึ่งจะผ่านไปก็คงจะชัดเจนนะครับว่าบางสถานการณ์มันยืดยาวมากกว่า3เดือนแน่ โอกาสที่จะต้องใช้เงินมากกว่านั้นในการประคับประคองในสถานการณ์วิกฤตมันจึงเพิ่มมากขึ้นตัวเลขจาก3เดือนก็เลยถูกเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งเท่าตัวเท่ากับว่าณตอนนี้เพนเพลนเซฟเซฟเป็นพื้นฐานเราควรจะต้องมีเงินเก็บเป็นเท่ากับรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนอย่างน้อยๆ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถประคับประคองตัวให้ผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ ที่สําคัญก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจต้องหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะทางการเงินการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันนี้คนที่มีความรู้ความเข้าใจและวางแผนเรื่องนี้ยังมีอยู่ค่อนข้างจะน้อยครับแล้วมันก็มีผลส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องความเหลื่อมล้ําทางการเงินที่ยังสูงอยู่ในประเทศไทยเรามีงานวิจัยจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความมั่งคั่ง,งของครัวเรือนไทยระหว่างปี60 64, ถึงปี64เขาบอกว่า คนที่มีรายได้สูงมีโอกาสจะสะสมความมั่งคั่งได้มากกว่าครับคนที่คนในกลุ่มนี้จะมีมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินรวมกันเกินครึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมดที่มีการสำรวจแต่ถ้าในทางกลับกันกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจะมีโอกาสในการสะสมความมั่งคั่งน้อยลงคนกลุ่มนี้จะมีสินทรัพย์ทางการเงินรวมกันแล้วมีสัดส่วนแค่ประมาณร้อยละ2เท่านั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของเงินสดแล้วก็เงินฝาก เกือบทั้งหมดเลยครับแล้วก็ยังมีผลสํารวจที่น่าสนใจเรื่องทักษะการเงินของคนไทยในปี2563นะคะบอกว่าคนไทยมีพัฒนาการทักษะทางด้านการเงินอยู่ที่ร้อยละ71แต่ว่าเป็นห่วงเรื่องของการบริการทางการเงินนะคะแต่อันเนี้ยสามารถที่จะพัฒนาเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคํานวณดอกเบี้ยทบต้นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนแล้วก็มูลค่าเงินตามเวลานะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานความรู้สําคัญสําหรับคนไทยเพื่อที่จะสร้าง เรื่องของความรู้เรื่องการเงินในระยะยาวด้วยนะคะจะได้แข็งแกร่งเรื่องของการออมเรื่องของอนาคตทางการเงินอันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจชุดหนึ่งเอามาฝากคุณผู้ชมเขาเป็นอเมริกันฟินแลนเชียลกูรูนะคะนักเรีนักเขียนแล้วก็นักวางแผนการเงินที่ชื่อว่าเดวิดบาร์กเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลออกมาประมาณ7เล่มคุณผู้ชมเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะคะเขาทํานายอนาคตการเงินตามนิสัยการใช้เงินแต่ละคนก็แบ่งเป็น5กลุ่มนะคนแปล ออกมาเขาก็แปลได้น่าสนใจคือบางทีมันไม่ได้แปลว่าเราหาเงินได้เยอะจะแปลว่าคนรวยได้อย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ว่าเราเก็บเหลือเท่าไหร่ด้วยนะคะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่ามั่งมีสีสุขคือหาได้ร้อยใช้50ออมยีห้าลงทุนยีห้านะคะกลุ่มที่สองเรียกว่ากินดีอยู่ดีหาร้อยใช้80ดสิออมยี่สิบกลุ่มกลุ่มที่สามเรียกว่าพอมีพอกินนะคะคือหาร้อยใช้เก้าสิบ ออมนะคะแล้วก็รอดแรกไม่มั่นคงหาได้ร้อยอันนี้ใช้เต็มร้อยเลยส่วนในกลุ่มหนึ่งเรียกว่าล้มละลายหายนะนะคะก็คือหาร้อยไม่ใช่แค่ใช้ร้อยอย่างเดียวคือใช้เกินร้อยไปอีกอันนี้ก็จะเป็นหนี้ไปหยิบยืมคนอื่นเขามาค่ะมีอีกทฤษฎีหนึ่งในหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผู้เขียนคนเดียวกันอันนี้เขาจะแบ่ง แบ่งคนตามนิสัยการออมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นได้อีก6กลุ่มเหมือนกันนะครับหนังสือเล่มนี้เผื่อคุณผู้ชมจะไปตามหาแล้วอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมชื่อว่าเศรษฐีอัตโนมัติหรือว่า t h อัตโนมัติมีเลนแนะนะครับกลุ่มแรกที่เขาแบ่งเอาไว้กลุ่มแรกคือกลุ่มถังแตกหมายความว่ากลุ่มนี้ไม่เคยคิดถึงเรื่องของการออมเลยครับใช้จ่ายเกินตัวใช้มากกว่าที่หามาได้ต้องไปคอยหยิบยืมจากคนอื่นมาเป็นประจำอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มที่2คือกลุ่มคนจนอันนี้จะเข้าใจครับว่าความสําคัญความจําเป็นและประโยชน์ของการออมคืออะไรแต่ยังเริ่มไม่ได้สักทีก็ยังติดอยู่กับกับดักนั้นอยู่นะครับคำจำกัดความของคนจนไม่ได้ชี้ว่าจากรายได้นะครับแต่เขาวัดเอามาจากสัดส่วนเงินออมด้วยเพราะฉะนั้น ต้องเริ่มออมเริ่มต้นสักทีนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มนี้เขาสามารถออมได้ประมาณสัก5-10%ถของรายได้เหตุผลเพราะว่าเขามีความเข้าใจว่าการออม มีความสำคัญมีทักษะในการเรื่องของทางการเงินค่อนข้างจะดีพอสมควรอาจจะมาจากการถูกปลูกฝังนิสัยเรื่องการออมมาตั้งแต่เด็กหรือจะมาจากทัศนคติเรื่องการใช้เงินของตัวเองเมื่อโตขึ้นมาแล้วแต่ยังมีความเสี่ยงอยู่ครับเพราะว่าสัดส่วนการออมที่ไม่ได้สูงมากมีความเสี่ยงที่ถึงแม้จะเริ่มออมแล้วก็ตามทีแต่เงินที่ออมได้อาจจะไม่พอกับไวัยเกษียณถ้าหากว่าในอนาคตค่าครองชีพมันสูงขึ้นหรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ไม่มีความไม่แน่นอน การออมอย่างเดียวจึงอาจจะไม่พอก็อาจจะต้องไปหาความรู้ความเข้าใจและเริ่มต้นลงทุนเพื่อให้เงินนั้นออกดอกออกผลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับคือสองส่กลแรกก็ยังจะน่าเป็นห่วงอยู่นะคะกลุ่มที่ค่อนข้างจะปลอดภัยขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่ 4, นี่แหละกลุ่มที่4เนี่ยออมได้ประมาณร้อยละสิถึงร้อยละสิของรายได้นะคะซึ่งก็ถือว่าตามทฤษฎีเนี่ยก็เป็นไปตามเกณฑ์ว่าควรจะมีเงินออมประมาณร้อยละสิแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยไปกว่านั้นนะคะในกรณีที่กเกษียณแล้วดันมีโรคภัยไข้เจ็บเเเข้าา้้าาาาามแลววถกิด่ร สามารถออมได้เพิ่มมากขึ้นก็จะปลอดภัยมากขึ้นเหมือนกลุ่มที่5ที่เรียกว่ากลุ่มคนรวยอันนี้ออมได้ประมาณร้อยละสิถึงร้อยละยีของรายได้นะคะ s. <S ตรงนี้ก็จะปลอดภัยกลุ่มต่อมากลุ่มที่6ก็คือคนรวยสามารถเกษียณอายุได้ก่อนเวลาเกษียณอายุได้แบบสบายๆหน่อยนะคะก็คือสามารถออมเงินได้มากกว่าร้อยละยีของรายได้อันนี้กดไลค์กดเลิฟให้เลยค่ะก็การเริ่มต้นการออมเป็นเรื่องสำคัญครับเริ่มจากการวางแผนทางการเงินก่อนเริ่มจากการออมก่อนนะครับ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนขอให้เริ่มต้นก่อนนะครับจะเป็นเงวงเงินเพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถทําได้ พอเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นให้เวลามันทํางานไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปหาเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยอย่างเช่นเรื่องของ DCA หรือว่าลงทุนเป็นประจําทุกเดือนสร้างวินยัยพร้อมๆกับกระจายความเสี่ยงออกไปมันก็จะสามารถแบ่งเบาภาระในการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าใจอยู่ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าในปัจจุบันนี้เอาแค่เงินที่จะให้ประคับประคอง <Ừ. S 1> ให้ผ่านพ้นแต่ละเดือนได้ก็เหนื่อยหนักหนามากอยู่แล้วจะมาเริ่มลงทุนเริ่มออมก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายจนเกินไปก็ ลองฝากกันดูครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลเครื่องไม้เครื่องมือผ่านโมบายแอปพลิเคชันมีเยอะแยะอาจจะยังไม่สามารถแบ่งเงินมาลง,ลงทุนได้แต่ขอให้เริ่มศึกษาและวางแผนทางการเงินเชื่อว่า จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของนโยบายพักการเมืองหรือว่ารัฐบาลถือว่ามีผลกับเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะหลังจากนี้เหมือนกันโดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่โครงสร้างการยกระดับรายได้ในระยะยาวก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญจะทําได้มากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าคะ่ะ ช่วงนี้มาดูเรื่องของนโยบายของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าในอนาคตไม่พักใดก็พักหนึ่งหรืออาจจะหลายพักนะครับที่หาเสียงกันอยู่ตอนนี้ก็จะมาเป็นรัฐบาลนะครับแน่นอนนโยบายหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาก็มีการาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับว่าส่วนหนึ่งก็คือเน้นแต่เรื่องของการให้การแจกการลดภาษีแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสร้างรายได้ในมุมของ KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินของเกียรตินาคินพัทระชเขาบอกแบบนี้ว่า ในทางตรงกันข้ามนโยบายที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบต้นต่อจริงๆเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างยกระดับรายได้ในระยะยาวที่เป็นปัจจัยสําคัญที่เราจะพลิกกลับประเทศกลับมาเติบโตได้เนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่นักนะครับเคธี K K P, พีเซอร์บอกว่าแบบนี้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรากําลังเติบโตช้าลงเรื่อยๆต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ช้ากว่าหลายๆประเทศในภูมิภาคด้วยเหตุผลเพราะว่าความสามารถในการสร้างผลผลิตของเราเนี่ย แนวโน้มแย่ลงในหลายๆมิตินะครับแน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยการกระตุ้นเรื่องของอุปสงค์ในระยะสั้นๆเท่านั้นเราจะเห็นได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกันครับข้อแรกการส่งออกที่เราเคยเชื่อว่าเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่แต่เริ่มเห็นการอ่อนแรงลงมากแล้วเพราะว่าเราสูญเสียความสามารถเชิงการแข่งขันกับประเทศอื่นๆไปข้อที่2ภาคการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันนี้คือเครื่องยนต์หลัก ในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสถานการณ์โควิด1 9แต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับอดีตที่ผ่านมาที่สามารถมีแรงขับเคลื่อนได้ดีกว่านี้สุดท้ายคือภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยแต่ปรากฏว่าเรามีปัญหาเรื่องของผลิตภาพ เรื่องของผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับที่ต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแต่ยังไม่เคยมีการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมครับก็เป็นโจทย์สําคัญให้กับคนที่จะมาเป็นรัฐบาลในต่อจากนี้ไปนะคะ,ะอะันนคือ3ข้อสําหรับปัญหาเชิงโครงสร้างมีความท้าทายรออยู่อีก8ข้อที่ KKP Research เสนอมาให้นะคะข้อแรกเรื่องของแรงงานคุณผู้ชมประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแรงงานอาจจะหายไปประมาณ3ามราา ล้านรายภายในปี2030นะคะแล้วก็หายไป11ล้านรายในปี2050นอกจากนั้นก็จะเจอปัญหาเรื่องของ g l o b a l i z a t i o n นะคะก่อนหน้านี้โลกของเราติดต่อเดินทางกันง่ายมากขึ้นเป็น globalization พอเกิดความขัดแยง้งสงครามรัสเซียกับยูเครนเกิดเรื่องของ de-globalization หรือเรียกว่าการทวนกลับของโลกาภิวัตน์ก็เลยมีการกระจายความเสี่ยงการตั้งโรงงานอะไรต่างๆนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งอีกข้อนึงคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเรือง ของเทคโนโลยี disruption มี AI เข้าออมาแรงงานจะอยู่ยังไงเรื่องที่4การแข่งขันในตลาดที่ตอนนี้อยู่ในระดับต่ำทำให้ธรุรกิจในบ้านเราก็ขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนานะคะเรื่องที่5คุณภาพการศึกษาของบ้านเราที่ด้อยลงแล้วก็ความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาเนี่ยกลับสูงขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นตอนนี้คนไทย1ใน6อายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วนะคะจากคนไทยประมาณ66ล้านกว่าคนเนี่ยคนไทย12ล้าน คนเป็นวัยสูงอายุละอันนี้ถือว่าเป็นความท้าทาย S <S ข้อที่7คือความมั่นคงเรื่องของพลังงานนะคะเรื่องของค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นเรื่องก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือปัญหามลพิษเรื่องของฝุ่นต่างๆก็ยังมีการหยิบยกมาพูดคุยกันอันนี้คือทั้งหมดในความท้าทายของเราค่ะ KKP r e s e a r c บอกต่อเนื่องไปอีกนะครับว่าถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหาถ้าทุกอย่างยังเป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะมีหลายข้อตามมายกให้ดูเป็นบางข้อครับข้อแรกผลลัพธ์แรกที่จะเกกกิดขึ้้นนถถาาาาสรรไมม่ี ลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระยะยาวคือคนไทยเราจะขาดความมั่นคงในแง่ของรายได้หมายความว่ารายรับจะน้อยกว่ารายจ่ายครับจากการที่ความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวการเกษตรมาจะทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้รายได้เข้าประเทศซึ่งมันก็หมายถึงรายได้ของผู้คนทั่วๆไปด้วยนะครับน้อยลงไปในที่สุดเมื่อรายรับน้อยลงในขณะเดียวกัน เงินเฟอ้อที่สูงมากขึ้นต้นทุนการผลิตที่สูงมากขึ้นมันจะทําให้รายจ่ายของคนไทยก็เพิ่มมากขึ้นรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่รายรับไม่เพียงพอมันตามมาด้วยปัญหาที่ความมั่นคงทางไรายได้หรือสถานะทางการเงินของคนไทยก็จะสั่นไหวเพิ่มมากขึ้นนั่นคือผลลัพธ์ข้อแรกถัดมาข้อที่2ก็คือว่าโอกาสที่เราจะเห็นคนที่เกิดมาอาจจะอยู่ในฐานะที่ไม่ดีนะักขี่ตัวขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางหรือคนที่มีจะตุงะตง้งตตังมีคนมีฐานะ โอกาสจะเป็นไปได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าอะไรบ้างหมายความว่าความเหลื่อมล้ําในแง่ของรายได้และสินทรัพย์มันจะรุนแรงมากขึ้นปัจจุบันนี้ปัญหาของเรารุนแรงอยู่ในอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับคนรวยที่มีรายได้แล้วเติบโตมากกว่ากลุ่มคนรายได้น้อยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดต่อเนื่องซึ่งความไม่เท่าเทียมกันแบบนี้มันเกิดขึ้นในแทบจะทุกๆวงการครับการศึกษาการผูกขาดทางธุรกิจโอกาสของคนที่มีรายได้น้อยจะเติบโตขึ้นมาจะมียากมากขึ้น โอกาสของคนที่จะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอกาสจะยากมากขึ้นอีกครับและผลลัพธ์ที่3ก็คือคนไทยจะต้องแบกรับภาษีเพิ่มมากขึ้นสวัสดิการของภาครัฐอาจจะต้องลดลงเพราะภาระของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นไปค่าใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุนั่นคือรายจ่ายของภาครัฐแล้วรายได้ของภาครัฐจักมาจากภาษีก็จะน้อยลงครับเพราะคนทํางานจะน้อยลงกลายเป็นคนสูงอายุไปสมด นี้สาธารนณะยังขยายได้อยู่ในปัจจุบันแต่ก็ไปได้ไม่ไกลและไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสุดท้ายอาจจะต้องเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นกับคนที่จ่ายภาษีในระบบอยู่แล้วครับ ไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะเขาบอกว่าอาจจะทําให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรบางคนเป็นมะเร็งปอดนะคะร้อยละ14แล้วก็อาจจะทําให้เด็กๆน้องๆเนี่ยมีพัฒนาการที่น้อยลงรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ริมถนนเจอเรื่องของมลพิษเข้าไปนะคะหาบเล่แผงลอยจะใช้ชีวิตกันแบบไหน 8ข้อความท้าทายที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนกับเป็นคําถามที่ยังหาคําตอบไม่ได้อะอันนี้ก็อาจจะฝากไปถึงคนที่หาเสียงอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูนโยบายอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเอามาแมปปิ้งหรือว่าดูกันก็ได้ว่านโยบายของใครสามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ไหมนะคะดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สําคัญก็คือการตั้งคําถามต่อนโยบายโดยเฉพาะในหลายๆมิติเอามาฝากคุณผู้ชมแบบสรุป5ข้อทําได้จริงไหมมีต้น ทุนเท่าไหร่และจะจ่ายยังไงสําหรับนโยบายที่หาเสียงไปคุ้มหรือเปล่าผลข้างเคียงคืออะไรจะเยียวย,ยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรและนโยบายต่างๆเนี่ยแก้ปัญหาได้ยั่งยืนหรือเปล่านะคะเพื่อให้พักการเมืองเนี่ยมีความรับผิดชอบในการนําเสนอนโยบายของตัวเองด้วยค่ะ ปีที่แล้วโลกของเรานะคะเจอปัญหาวิกฤตขาดแคลนอาหารทําให้ราคาอาหารเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ช่วงผ่านๆมาเราก็ได้ยินแล้วว่าราคามันเริ่มเริ่มลดลงแต่ทําไมผู้บริโภคยังจะต้องจ่ายราคาอาหารแพงขึ้นไปหาคําตอบกับที่เจียะคะ่ะ ถ้าเรานับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนั้นสินค้าที่เป็นต้นทุนทางวัตถุดิบของอาหารเนี่ยราคามันขยับขึ้นไปสูงมากนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยราคาที่เป็นวัตถุดิบต่างๆธัญพืชต่างๆดูเหมือนว่าจะค่อยๆลดลงมาแล้วแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันนี้ราคาอาหารหรือวัตถุดิบที่นํามาใช้เป็นผลิตเป็นอาหารยังไม่ได้เพิ่มยังไม่ได้ลดลงเหมือนที่เคยควรจะเป็น ผู้บริโภคยังคงต้องจ่ายอยู่ครับต้นทุนค่าใช้จ่ายของร้านอาหารต่างๆต้นทุนของร้านอาหารต้นทุนของภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่นั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีข้อมูลจากทางสำนักข่าว AP รายงานแบบนี้ครับว่าราคาอารของโลกเนี่ยอาหารมันแพงขึ้นไปมากกว่าและก่อนหน้าที่รัสเซียจะบุกเข้าไปในยูเคร,รนอยู่แล้วนะครับเหตุผลเพราะว่ายูเครนเองก็อย่างที่เราทราบเป็นอย่างดีว่าเป็นแหล่งในการเพาะปลูกมีทั้งธัญ,ญพืชและก็ปุ๋ยเข้าสู่ตลาดโลกซึ่งพอราคามันขยับขึ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็ขยับขึ้นตามไปด้วย แต่มันเริ่มมีสัญญาณดีเหมือนกันครับเพราะว่าทาง UN หรือสหประชาชาติออกมาให้ข้อมูลว่าดัชนีราคาอาหารของ FAO หรือว่าองค์การอาหารและการเกษตรของสาหารประชาชาติลดต่ำลงแล้วนะครับต่ำกว่าช่วงที่รัสเซียเริ่มบุกเข้าไปในยูเครนหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นบราซิลรัสเซียผล,ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีข้อตกลงของสาหารประชาชาติที่พยายามจะเปิดทางให้ผลผลิตทางอาหารของทางยูเครนสามารถจะออกสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นราคาสินค้าต่างๆก็เลยเริ่มที่จะลดลงมากนะัก แต่ถึงยังไงก็ตามอย่างที่บอกไปตอนต้นครับราคาอาหารที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในแต่ละประเทศดูเหมือนว่าจะยังคงไม่ลดลงครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นนักเศรษฐศาสตร์พยายามอธิบายว่าเขาเชื่อว่าเหตุผลหลักๆที่ทําให้ราคาอาหารยังไม่ลดลงมากนะักเพราะว่าเงินเฟอ้อมันยังอยู่สูงสูงในหลายประเทศครับสหรัฐอเมริกายุโรปประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศเป็นเหมือนกันนักเศรษฐศาสตร์แห่งโครงการยุโรปของ Center of g l o b a l อย่างเอียนมิเชลเขาบอกแบบนี้ครับว่า ราคาอาหารในภูมิภาคต่างๆของโลกเนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะครับอยู่ที่ไหนมันก็รู้สึกได้ถึงราคาอาหารที่มันแพงขึ้นคําถามคือทำไมอัตรางเงินเฟ้อในตลาดอาหารมันถึงลดลงยากนักแล้วถ้าเงินเฟ้อไม่อิงกับราคาในตลาดโลกแล้วมันจะไปขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่มีความหมายามอธิบายจากทางอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐโจเซฟกลอเบอร์เขาบอกแบบนี้ครับว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ในสหรัฐอเมริกา175ของต้นทุนราคาอาหารที่แท้จริงมันถูกบวกเข้าไปแล้วครับหลังจากสินค้าออกจากฟาร์มต้นทุนค่าเชื้อเพลิงบวกเข้าไปแล้วต้นทุนค่าขนส่งบวกเข้าไปแล้วต้นทุนค่าแรงบวกเข้าไปแล้วต้นทุนบางส่วนถูกบวกรวมเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า core inflation อันนี้เขาไม่รวมราคาสินค้าและพลังงานที่มันผันผวนสูงนะครับเขาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อในตลาดอาหารจะลดลงแต่มันจะเป็นไปแบบช้าๆเพราะว่าตัวแปรอื่นๆมันยังไม่ลดลงตามมา อีกหนึ่งทฤษฎีก็คือว่าการผูกขาดในอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐคือหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐยังไม่ลดลงก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีความพยายามอธิบายและวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่4บริษัทที่ครอบครองตลาดทั้งเนื้อวัวและก็ตลาดหมูร้อยละเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าในสหรัฐอเมริรรมรกาแต่นักวิชาการเขาบอกเขาไม่เชื่อครับว่าการผูกขาดในธุรกิจการเกษตรเป็นปัญหาหลักที่ทําให้เงินเฟอ้อไม่ลดลงมาเพราะปกติแล้วเวลาที่บริษัทขนาดใหญ่ขึ้นราคาสินค้าเพื่อทํากําไร ผลกําไรตัวนั้นมันจะลดลงในเวลาอันรวดเร็วเขาจึงไม่เชื่อทฤษฎีนี้แต่เขาบอกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าเป็นหนึ่งอึกปัจายหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้ราคาอาหารยังคงทรงตัวระดับสูงเพราะว่าราคาไม่ว่าจะข้าวโพดข้าวสาลีมาถูกอ้างอิงด้วยค่าเงินดอลลาร์ต่อตันทาให้คนในแต่ละประเทศมองว่าค่าเงินที่แข็งค่าเห็นแต่เรื่องนี้ครับแต่ไม่ได้เห็นว่าราคาที่แท้จริงของราคาสินค้าที่ลดลงมันสะท้อนอยู่ในตัวราคาตลาดโลกและก็ดัชนีราคาของ UN อยู่แล้ว จะเห็นว่าทฤษฎีต่างๆยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนทั้งหมดนะครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ราคาอาหารของแต่และประเทศยังไม่ลดลงมาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าผลพวงจากวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัสเซียยูเครนวิกฤตเรื่องอาหารวิกฤตเรื่องพลังงานทุกอย่างมันจะถึงแม้ว่ามันใกล้จะจบบางอย่างจบไปแล้วแต่ผลพวงของมันยังคงอยู่รับและยังไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าผลพวงจากวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่กับเรามันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหน ถ้าเอาแบบกำปั้นทุบดินก็คือว่าไม่เกิดวิกฤตเลยจะเป็นเรื่องดีที่สุดแต่ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออยู่กับมันให้ได้อย่างสงบสุขที่สุดถ้าเราทำได้ทั้งหมดนี้คือวิสเนตมูลครับงานมานี้เอ็กครั้งที่23กํากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะวันที่11 1 4พฤษภาค,คมนี้ไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ คุณภาคณีวิริยะรังสฤษประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน m า n ิเอ็กซเปิดเผยว่าวารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่23 Money e ม p านิเอ็กซโปบางคอกในวันที่11-14พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2, Challenger 3 i m p ม c t เมืองทองธานีภายใต้แนวคิด Green Finance for Green Living การเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียวเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนธรุรกิจ SME ผู้ประกอบการภาครัฐและเอก สามารถที่จะเข้าถึงกรีนฟแน n นซิงให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะร่วมกันฟื้นฟูโลกของเราให้กลับคืนมาเป็นโลกสีเขียวที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะ ภายในงานก็จะมีธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐบริษัทการเงินนอแบงก์ ank, บริษัทประกันชีวิตประกันภัยบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัทพย์จัดการกองทุนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นําเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรพร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษในรอบปีมาแข่งกันในงานแบบเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ต่ําเป็นพิเศษสิทธิประโยชน์แล้วก็เงื่อนไขที่คุ้มค่ารวมไปถึงมีการชิงรางวัลของแจกของแถมต่างๆมากมายค่ะ สำหรับงานมหกรรมการเงิน m ั n นี่เอ็กเป็นงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีที่ผ่านมามหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่22 m ั n นี่เอ็ก2022 Bangkok สามารถสร้างยอดธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนทั้งแบบออฟไลน์ที่เดินทางมาใช้บรกิการในงานแล้วก็แบบออนไลน์ที่ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ Money Online, รม m o n e y e x อ o อนไลน์รวมๆแล้ว27,500ล้านบาทค่ะ หมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามพรุ่งนี้3ทุ่ม15เรากลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True X Live OS เทคโนโลยีเพื่อชีวิตอัจฉริยะ